วัสดีครับผมรุชิตไทยคาเฟ่เต้นะครับคลิปนี้ผมเอาแบรนด์เจม่าเราเนี่ยครับที่เราจำหน่ายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเครื่องรีดนะฮะจะจำหน่ายไปเป็นพันเครื่องแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาที่ลูกค้าได้รับแต่ว่าปัญหานั้นก็มีวิธีการหรือว่าแนวทางแก้ไขหรือว่าการป้องกันนะครับวันนี้มีอย่างมีเครื่องรีดเนี่ยอย่างที่ผมเจอก็มาบอกกล่าวกันหรือว่าหาทางแก้ไขกันแล้วกันนะครับไม่ว่าไงมันเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่าครับครับสำหรับเครื่องรีดเจม่าเราอย่างที่ผมบอกขายไปเป็นพันเครื่องแล้วจริงๆผมอยากจะให้สำหรับชาว DIY มากกว่าหรือว่าท่านงานทำงานไม่หนักหรือว่าท่านใช้เองบางทีให้ลูกน้องใช้อะบางทีลูกน้องอาจจะใช้หนักนะครับบางทีเขาก็ใช้อย่างที่ว่านะรู้กันแต่ว่าถ้าเราใช้เองอะมันมีบางคลิปของคุณอนุวัฒน์นะฮะขออนุญาตแนะนำชื่อเขาก็ใช้ของเขาหูทำงานหนักจนลูกค้าที่อยู่ในคลิปอะแซวว่าหูเอาจักรยานไปลากเครื่องบินอย่างเงี้ยฮะตัวนี้มันซึ่งจริงมันตัวย่อมยาวราคาไม่เกินหมื่นนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกใช้รับใบแล้วก็มีวิธีการอย่างเช่นที่ผมจะไปแนะนำกันที่2เครื่องข้างหน้านะครับแต่เดี๋ยวดูครับผมก็ใส่อยู่ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะลองดูนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ไปถ้ากินเยอะปรับช่วยตอนที่กินนะครับเพราะถ้าเสียงมันร้องออดหรือว่าถ้าปรับขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ากินน้อยก็ค่อยปรับลงปรับหน้างานนิดนึงอ่ะนะครับจะได้อยู่กับท่านนานๆนะครับเพราะบางทีลูกค้าบอกเอ้ยทำไมเพิ่งใช้ไปทำไมมันพังเร็วมันก็มีแต่ว่าไม่เยอะเหตุผลก็เพราะว่าบางทีกินหนักแล้วก็ใบทื่อทำนองนี้นะครับครับแต่ผมมีประเด็นให้สังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นเครื่องรีดนะครับสาเหตุที่ไหม้หรือว่าไฟออกแปลงถ่านออกทุ่นเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆมีอยู่2ประเด็นคือใบไม่คมนะครับกับ2มีวันนี้มี2เคสก็คือตั้งใบมันยื่นเกินออกมาเยอะใบคมนะแต่ตั้งใบครับใบมันยื่นออกมาเยอะเกินทำให้มันกินหนักนะฮะก็คือทำให้มอเตอร์โหลดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในเคส2เคสกันดูเดี๋ยวเรามาดูกรณีอย่างนี้นะครับการตั้งใบเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างนี้ลูกค้าออกมาผมลูกค้าใช้ไปแล้วน่าจะทุ่นไหมหรือว่ามอเตอร์ไหมอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ผมยกไปแล้วแต่ว่าผมมาดูเนี่ยใบเนี่ยมันยื่นเกินออกมาเยอะนะครับผมเอาตัวตั้งใบเนี่ยเช็คดูนะครับครับผมนั่งปุ๊บนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันกระดกเลยคือตรงเนี้ยมันต้องกดลงไปอีกนะครับเนี่ยมันยื่นออกมาเยอะเกินพอยื่นเยอะเกินเนี่ยมันทำให้ไม้เนี่ยเวลาท่านป้อนเข้าไปมันจะกินเยอะนะครับปกติถ้ามันกินตามสเปคของเขาอะทีละครึ่งมิลพอครึ่งมิลบวกกับตัวนี้อีกครึ่งมิลผมสมมตินะก็กลายไปกิน1มิลไปเลยเงี้ยลิ่งถ้าหน้าใหญ่มันจะโหลดมากถ้าระวังนิดนึงนะครับเวลาตั้งใบเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้อย่างเช่นเครื่องนี้นะครับนะฮะสายพานมันก็ไม่ไหวพอสายพานไม่ไหวสลิปเครื่องก็โหลดตัวเนี้ยมอเตอร์ตัวนี้ก็จะพังได้นะครับครับอันนี้เดี๋ยวช่างชินเขาก็จะเป็นคนแนะนําการตั้งใบทีก็คือตั้งใบนะอย่างเช่นลูกค้าตัวนี้ฮะเขาจะวางอย่างนี้นะครับผมวางนี้นะให้มันตกล่องอันนี้ตกล่องคือติดล่องตรงนี้ก็คือเอาใบครับมาเกี่ยวตรงนี้หรือว่ามาเกี่ยวตรงนี้ซึ่งมาจากใบมันจะโผล่มาเยอะซึ่งหลักถูกจ้องจริงๆมันจะต้องมาแตะตรงบ่าตรงนี้คือ 1.5 นี่ฮะเราจะต้องมาแตะตรงกลางตรงนี้ครับผมคือหน้าคมใบใช่ครับนะหน้าคมใบก็คือหน้าคมใบอย่าให้มันตกลงไปในล่องนะครับมันมีหน้าเรียบๆอยู่อย่างนี้ต้องลงไปอีกนะครับลงไปอีกตอนนี้ครับสำหรับเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะแต่ใบยังคมอยู่นะฮะแต่ใบยื่นออกมาเยอะก็ทำให้กินหนักนี้สำหรับเครื่องนี้นะครับเมื่อกี้เรียกช่างจินถอดมาแล้วอันนี้ก็คือลูกค้าเอามาให้แต่ว่าลูกค้าใช้ไปได้สักระยะหนึ่งแต่ว่าสังเกตว่าใบลูกค้าบอกว่ามันยังไม่เคยรับเลยนะครับนะฮะตั้งกระซื้อไปแต่ใช้ไม่นานนะครับอันนี้มันก็บางทีใบครับเนี่ยฮะบางทีมันก็เรียกว่าถ้าไม่ได้รับมันก็จะทำงานหนักทีนี้พอลูกค้าใช้ไปทำงานหนักเนี่ยไฟมันแลบนะครับมันโหลดไงฮะโหลดมันก็ไฟแลบปรากฏว่ากินถ่านเนี่ยฮะอันนี้กินถ่านนะครับก็จะโหลดนะครับแล้วก็นี่ผมก็ถอดมาแต่นี่แก้ให้แล้วนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ทุนยังใช้ได้อยู่แต่แรกเราหลงประเด็นก็ว่าทุนน่าจะเสียแต่จริงตัวนี้ฟิวคอยหรือว่าเขาต้มมัดเนี่ยมันจะไหม้นะครับมันช็อตกันละช็อตรอบเพราะมันร้อนนะครับก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ให้ไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกขออนุญาตนะครับอย่างเนี้ยบางทีถ้ายังอยู่ในประกันผมขออนุญาตคิดค่าไหลลูกค้านิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าค่าแรงอะไรเนี่ยผมฟรีหมดถอดออกมาอะไรมาเนี่ยฟรีให้นะครับอาจจะมีพวกค่าไหลนิดนึงนะครับช่วยผมนิดนึงเพราะว่า
อันนี้อย่างที่บอกบางทีลูกค้าไม่รับใบมันก็จะโหลดไงฮะอันนี้ก็แนะนำยังไงบ้างครับช่างชินแนะนำมือใหม่ยังไงดีแนะนำก็ถ้าเครื่องมันสั่นหรือไม่คมก็แนะนำให้ถอดมารับนะครับผมถอดง่ายๆครับไม่ยากครับผมครับอันนี้ก็เป็น2รายการนะช่างชินนะก็เป็น2รายการที่เราก็ดูแลให้ครับเพราะว่าผมว่ามีอะไหล่ให้ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอะไหล่นิดนึงก็ช่วยผมนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําแบบนี้ฮะอยากจะให้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบว่าเอาไปใช้แล้วเอ๊ะเสียเร็วหรือยังไงแต่เคสที่แบบนี้น้อยมากนะครับแล้วก็มีอีกเคสนึงนะนี่ส่งมาจากทางบ้านเนี่ยลูกค้าก็ส่งมานะครับมาจากสระแก้วนู่นอันนี้ส่งแต่เครื่องมาให้เราดูแลส่งมาเครื่องมาก็คือว่าลูกค้าซื้อทุนไปครับผมแล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนเองไม่หายไปเปลี่ยนไม่หายครับผมแล้วปรากฏว่าจริงๆอ่ะทุนมันไม่เสียเราเองเราก็ส่งร้านปรากฏว่าฟิวคอยเสียเราก็มีฟิวคอยให้แต่ว่าผมก็เดี๋ยวผมก็เอาทุนออกมานะครับลูกค้าจะแล้วเราก็สลับเป็นฟิวคอยแทนแล้วก็หักเงินกันไปอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ค่าแรงฟรีเหมือนเดิมครับครับหรือว่าจะเป็นรายการอื่นของเจม่าเราในฐานะที่เราเอานำมาเราก็ดูแลกันไปอย่างเช่นเคสเนี่ยนะครับฝาครอบลูกค้าเอาไปใส่แล้วไม่สนิทนะฮะบอกว่าพอเปิดแล้วมันแตกตีฝาครอบผมก็เปลี่ยนอะไรให้นะครับเนี่ยฮะบางทีตัวไหนอย่างเช่นตัวใหม่มาผมก็แกะไปก่อนแกะให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วรอลูกค้ามาเอาเนี่ยครับอะไรก็อยู่ตรงนี้ฝาครอบเนี่ยลูกค้าตีแตกเลยเพราะว่าเขาล็อกไม่สนิทนะครับหรือว่าอันนี้เป็นไงช่างชินอันนี้คือลูกค้าใส่แล้วก็คือมันของเดิมตัวนี้มันล็อกดอกไม่อยู่ละอันนี้เป็นไขควงไขควงครับไขควงไร้สายเจม่าอันนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยเปลี่ยนหัวให้เปลี่ยนหัวเรียบร้อยครับตัวนี้เรามีอะไรครับผมอันนี้ลูกค้าก็ใช้นานแล้วนะตัวนี้ใช้นานแล้วหรือว่าอันนี้เป็นหัวโลหะใช่ไหมตัวนี้ลูกค้าใช้ไปแล้วก็คือตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไหม้เลยคือใช้ไปแล้วมอเตอร์ไหม้มอเตอร์ไหม้ก็มีมอเตอร์ให้อะไรครับผมเราเปลี่ยนมอเตอร์ให้เลยครับอันนี้ก็ใช้ได้ปกติครับครับอันนี้300กว่าบาทมอเตอร์ไหนๆซ่อมแล้วลองดูครับอันนี้อันนี้ก็สว่านนะซ่อมแล้วนะครับนะฮะลูกค้าใช้จนเก่าแล้วนะครับตรงนี้อันนี้หมดประกันแล้วผมก็มีค่าซ่อมนะครับตัวละ150นะครับแต่อันนี้เอาหัวนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้แน่นอนเป็นหัวตัดดีกว่ามันจะมีหัวตัดแยกขายฮะอย่าใส่หัวอย่างบางทีมันจะชนนิดนึงนะครับแนะนำลูกค้าตัดนิดนึงสำหรับเจม่าเราตัวนี้ก็ขายดีนะราคามันย่อมเยาอ่ะลองยิงดูช่างจริงเนี่ยครับเนี่ยตัวเปล่าก็พันกว่าบาท1,200หรือไงจำไม่ได้นะครับก็ขอให้ท่านมีแบตแล้วก็ที่ชาร์จเทเนี้ยซื้อของเรามีเยอะมากๆหลายสายตอนนี้มีเยอะเลยใช้ทันกับตัวชาร์จตัวเดียวกันเลยครับผมก็เป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการป้องกันแก้ไขกันแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ท่านมั่นใจว่าผมพยายามซัพพอร์ตเรื่องอะไรหรือว่าดูแลหลังการขายให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ